โคย่งเชื่อมั่นเอกนิตปัญญายังเป็นทีเด็ดช้างศึกอยู่23ในชิงแชมป์เอเชียหนนี้ด้านมาเลเซียรับไทยชุดนี้น่ากลัวมากก่อนเจอกันขณะที่สุปโชคอําลาบุรีรำไปซัปโปโรสุดซึ้งลุงเนฝากข้อคิดสุดคมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a แนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปี ก่อนจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในชิงแชมป์เอเชียนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของสุปโชคสารชาติที่อํลลาบุรีรัมไปซัปโปโรเรียบร้อยลุงเนวินชิดชอบประธานสโมสรทัพประสาทสายฟ้าอวยพรแบบสุดซึ้งจริงๆนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า ในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่กำลังจะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนัดที่2ด้วยการพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับในวันที่5มิถุนายนนี้เวลา4ทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง 2id แล้วก็ eleven sport อย่าลืมรับชมนะครับเกมนี้สำคัญอย่างมากสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยต้องชนะมาเลเซียให้ได้ เพื่อลุ้นเข้ารอบต่อในเกมนัดสุดท้ายนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยนักเตะทุกคนมุ่งมัน่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะพาทีมชาติไทยกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้หลังจากเกมแรกเนี่ยเสมอเวียดนาม2.2ต่อนะครับโคชโยง่งได้เห็นข้อผิดพลาดต่างๆนะตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถซึ่งโคชโย่งก็มั่นใจว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้และจะทําให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียในนัดที่2นะครับ นอกจากนี้เนี่ยหนึ่งนักเตะที่โดนแฟนบอลวิจารณ์หนักสุดๆในชิงแชมป์เอเชียหนนี้นะครับก็คือน้องบุ๊เอกนิตปัญญานะครับนักเตะดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยดีสัเท่าไหร่นักนะครับจนโดนแฟนบอลไทยวิจารณ์ค่อนข้างหนักมากๆเลยในเกมที่เสมอเวียดนามนะครับล่าสุดเนี่ยโคชโย่งวัลลุสีมาคะนะครับได้สัมภาษณ์ผ่านทางเซียมสปอเกี่ยวกับ เรื่องของการที่เอกนิต์ปัญญาโดนวิจารณ์หนะักในช่วงที่ผ่านมานะครับโคชโยงเขาบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าเอกนิตฐ์เป็นนักเตะที่ดีมากๆเป็นอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เลยแต่ต้องยอมรับว่าด้วยการที่เขายังเป็นนักเตะอายุน้อยฉะนั้นจะมีจุดผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างอาจจะขาดความมั่นใจในการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายแต่ก็ควรจะมองในภาพรวมได้ว่าเอกนิต์มีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับนอกจากนี้โคชโยงยังบอกว่า เขาเนี่ยไปเจอคนอุซเบกิสถานและได้เปิดคลิปให้ดูบอกชื่นชอบการเล่นของเอกานิตมากๆคิดดูว่าประเทศที่มาตรฐานฟุตบอลสูงกว่าทีมชาติไทยยังชื่นชอบการเล่นของเอกนิตเลยถึงแม้ว่าจะมีจุดผิดพลาดแต่ข้อดีของเอกนิตก็มีเยอะเช่นเดียวกันโคนโยงบอกว่าเอกนิตมีข้อดีก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นการเพสซิ่งหรือการทําให้แนวลูกไหลลื่นคนอาจจะแค่ไปโฟกัสในจังหวะที่เขาทาพลาดมากกว่าเท่านั้นเองและยังเชื่อมั่นว่าเอกนิตจะยังเป็น นักเตะทีเด็ดของทีมชาติไทยในชิงแชมป์เอเชียหนนี้แน่นอนตอนนี้เอเกนิตกำลังเรียกความมั่นใจกลับมานะครับอันนี้เป็นทางฝั่งโคชย่งที่ออกมาให้ความมั่นใจนักเตะและพูดแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ใจของเอเกนิตนะครับทำให้นักเตะเนี่ยยังได้รับกำลังใจที่ดีนะครับก็ส่วนตัวผมเอาใจช่วยเอเกนิตปัญญาให้กลับมาได้นะครับเขาคือหนึ่งในนักเตะอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยเพียงแค่ช่วงที่ผ่านมาเขาเจออุปสรรคเยอะทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บ เรื่องของฟอร์มการเล่นในสนามที่ความมั่นใจเริ่มจะนดร้อยลงไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าเอกนิต์กลับมาได้ยังไงก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่อันตรายของทีมชาติไทยยู23นะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าโคจงจะทํายังไงให้เอกนิตฐ์กลับมาได้ส่วนตัวให้กําลังใจน้องอยู่แล้วนะครับไปเล่นเพื่อทีมชาติไทยแต่ก็หวังว่าเขาจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีในเกมนัดต่อไปและกันก็ดูกันว่าเอกนิต์จะได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริง อีกหนึ่งครั้งหรือไม่นะครับก็รอดูนะแฟนบอลคิดยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยส่วนตัวของผมอะ่ะผมว่าไอ้กันนีตตอนนี้ความมั่นใจเริ่มจะน้อยลงใช่ไหมอาจจะให้เขาเนี่ยได้ดูเพื่อนเล่นแล้วลงมาเป็นทีเด็ด ผมว่าน่าจะทําให้เอกนี้เด่ะเล่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็ลองดูอยู่ที่โคชโยง่งตัดสินใจรอติดตามนะครับนัดเจอมาเลเซียเนี่ยซีผู้เล่นตัวจริงเนี่ยน่าพูดถึงยังมากว่าใครจะลงสนามนะครับเพราะว่านัดเจอเวียดนาม11ผู้เล่นตัวจริงที่โคชโย่งจัดลงไปเนี่ยก็เกิดข้อผิดพลาดแต่อย่างดีที่แก้ไขและเปลี่ยนตัวไวัยก็ทาให้ทีมชาติไทยกลับมาได้เสมอเวียดนาม2อต่อได้1แต้มเกมกับมาเลเซียดูว่าโคชโย่งจะจัดแบบไหนรอติดตามนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีทางฝั่งคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยอย่างทีมชาติมาเลเซียนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมชาติที่เจอทีมชาติไทยช่วงหลังแล้วมักจะทําได้ดีนะครับในซีเกมครั้งที่ผ่านมาเขาก็เอาชนะไทยเราได้นะล่าสุดเป็นแบดมาโดนีนะครับกุนซือทีมชาติมาเลเซียยู23ออกมาอัปเดตสภาพความพร้อมก่อนเจอทีมชาติไทยในเกมนัดที่2ของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับแบดมาโดนีบอกว่าทีมเขาพร้อมมาก,มาก หลังจากแพ้เกาหลีใต้มาก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อจะพาทีมกลับมาให้ได้มารูดี้บอกเลยนะครับว่าคราวนี้ทีมชาติไทยเนี่ยแตกต่างจากเดิมเยอะมากๆทั้งชุดชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรวมถึงชุดซีเกมเพราะทีมชาติไทยจัดผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีรายชื่อผู้เล่นจากต่างประเทศถึง9คนซึ่งมารูดี้จำได้หมดเลยนะครับก็บอกว่ามีธนวัตรจากเลสเตอร์ยานิกซุดบาวจากบีเอสซียังบอยมิเกลซันจากเดนมาร์ก แล้วก็มีผู้เล่นที่คุณภาพอย่างชัยพิพัฒน์จากโปรตุเกสอาชิตพลจากอับูกเยอรมันแล้วก็เบนเดวิดจากออกฟอร์ดรวมถึงชันรงพรม์สีแก้วจากอุนอนอตอเดเบรวมมาถึงโจนาธานเข็มดีจากโอโอเดนเซ่เดนมาร์กนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าโอ้โหนักเตะเหล่านี้ช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดียอมรับว,ว่ามีความแข็งแกร่งแต่มาเลเซียก็พร้อมเพราะตอนนี้โอกาสเข้ารอบของมาเลยังอยู่ในมือของตัวเองถ้าเกิดชนะ2เกมติดได้ก็จะเข้ารอบ เพราะฉะนั้นเกมนี้สําคัญอย่างมากการเจอกับเกาหลีใต้แน่นอนเป็นผลการแข่งขันที่ผิดหวังแต่การเจอกับทีมชาติไทยในนัดที่กําลังจะมาถึงเชื่อว่าจะสู้ได้อย่างสนุกถึงแมน้นักเตะไทยจะอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเยอะแต่ก็เชื่อว่ามาเลเซียจะสู้ได้นะครับอันนี้เป็นคําพูดของโค้ชมาเลเซียน่าดูอย่างมากนะสถิติของโคโยงเวลาคุมทีมชาติไทยเจอมาเลเซียเนี่ยดูดีมากๆไม่แพ้เลยนะครับและเคยไปคว้าแชมป์ซีเกมที่บูกิตจ,จาลิวมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นโคจ้งเนี่ย ค่อนข้างรู้ทางมาเลเซียเป็นอย่างดีส่วนคลิปการปรีวิว11เรื่องตัวจริงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทย u 23ที่ผมนำมาฝากกันก็ติดตามนะครับสำคัญจริงๆนัดเจอมาเลเซียเนี่ยล่าสุดมาดามแป้งออกมาเปิดเผยว่าให้นักเตะทีมชาติไทย u 23ทุกคนเนี่ยทุ่มเทเต็มที่เกือ100%ต้องชนะมาเลเซียให้ได้สร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทย พื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมาร่วมส่งกําลังใจเชียร์ทัพช้างศึกยู23กันในการเจอกับมาเลเซียย้ําอีกครั้งวันที่5มิถุนายนนี้เวลา4ทุ่มตรงถ่ายเท่าสดผ่านทาง 2id แล้วก็แอป11 s p o ร์อย่าลืมติดตามและให้กําลังใจพวกเขากันแบบจัดเต็มนะครับจากนั้นมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของเจ้าเช็คสุปรโชคสารชาตินะครับแนวลุกทีมชาติไทยที่กําลังจะไปค้ายแข่งฟุตบอลเจลีก กับทีมคอนซาโดเลซัปโปโรในช่วงเลกที่2นะครับล่าสุดสุ per โชคสารชาติเนี่ยได้โพสต์อำลลาบุรีรามยูเอตเป็นที่เรียบร้อยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะบินไปที่ซัปโปโรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงเล่นฟุตบอลเจลิกในช่วงเลกที่2นะครับด้วยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก6เดือนแล้วก็ออปชั่นซื้อขานะครับสุ per โชคโพสต์อำลลาได้อย่างสุดซึ้งเลยนะครับเขาบอกว่าขอบคุณบุรีรามยูเอต ตลอดระยะเวลา12ปีตั้งแต่เขาเป็นอะคาเดมี่และได้รับโอกาสขึ้นมาชุดใหญ่เขาขอขอบคุณพ่อเนและแม่ตายที่ดูแลเขาเหมือนลูกคนหนึ่งอย่างดีมาโดยตลอดตอนนี้เขาได้รับโอกาสที่จะได้ไปทําตามความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่คือการไปเล่นญี่ปุ่นมันเกินฝันเขามา,มากๆไม่มีพ่อเนกับแม่ตายและครอบครัวที่คอยช่วยผลักดันเขาคงไม่มาถึงตรงนี้ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับทีมบุรีรัม เขาขอขอบคุณเพื่อร่วมทีมทุกๆคนสตาฟโค้ชทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้เขาเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เขาเองก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าแต่เขาจะขอใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ที่สุดก็ฝากแฟนบอลชาวไทยร่วมส่งกําลังใจเชียร์ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวบ,บุรีรัมนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทําเอาแฟนบอลประสาทสายฟ้าเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับกับการที่สุปโชคต้องอําลาทีมไปเพราะว่านี่คือนักเตะอะคาเดมี่ของบุรีรัมที่ประสบความสําเร็จ อีกหนึ่งคนได้ทุกแชมป์ในฟุตบอลไทยลีกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ไปเล่นฟุตบอลระดับเอเชียจนตอนนี้กําลังจะได้ไเล่นฟุตบอลเจลีกแล้วนะครับก็ร่วมยินดีกับสุปโชคด้วยนอกจากนี้ครับสุปโชคยังได้ไปอําลาลุงเนวินกับป้าต่ายด้วยก็2บุคคลสําคัญของทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดถ้าใครได้ดูคลิปบอกเลยนะครับว่าโอ้โหลุงเนเนอวยพรสุปรโชคได้แบบดีมากๆแนวคิดดีจริงๆนะครับส่วนหนึ่งของการอวยพรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา อ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เองจะประสบความสําเร็จวันนี้เป็นแค่อีกก้าวหนึ่งที่จะเดินออกจากความรับผิดชอบของพ่อเพื่อจะเดินทางไปสู่อีกโลกหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องเรียนรู้ต้องมองคนที่สูงกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าเป็นต้นแบบและพยายามเดินไปให้ถึงในจุดที่เขาเป็นอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็ปลอบใจตัวเองด้วยการมองคนที่อยู่ต่ำกว่าตัวเองต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดขอให้โชคดีการที่สุภโชคไปครั้งนี้ อยากให้สุปโชคประสบความสําเร็จไม่ใช่สักแต่ว่าได้ไปแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาไปครั้งนี้ต้องเช็คต้องโชว์ฟอร์มให้ดีสุดเพราะเขายืมไปถ้าดีจริงก็จะซื้อขาดแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องกลับมาแต่ส่วนตัวไม่อยากให้เช็คกลับมาอยากให้เช็คประสบความสําเร็จในเจลีกจะกลับมาที่นี่ก็ต่อเมื่อประสบความสําเร็จและเมื่อพอใจกับการเล่นต่างประเทศอยากจบอาชีพในฟุตบอลประเทศก็กลับมาบุรีรัมได้เหมือนกับทีละทอนกลับมา เพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับโอ้โหเป็นคาอวยพรของลุงเนวินชิดช,ชอบที่ต้องบอกว่าซึ้งกินใจคลิปเต็มไปดูที่ไอจีของป้าไตยกรุณาชิดช,ชอบกันได้นะครับก็รอดูกันนะครับสุขโชคการไปซัปโปรโรในครั้งนี้บอกเลยว่าน่าติดตามอย่างมากและผมเชื่อมั่นว่าสุขโชคจะได้เล่นกับซัปโปรโรและจะประสบความสําเร็จถ้าเกิดโชว์ฟอร์มดีเป็นตัวหลักซัปโปรโรได้ผมบอกเลยซัปโปรโรพร้อมซื้อขาดเจ้าเช็คสุขโชคสารชาติแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตาม ฟุตบอลเจลิกเละที่2ได้แบบจัดเต็มทาง YouTube และ f a c เ o o บส๊ยแฟนสปอร์ตเจอผมเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในช anel ต้องซุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ้กับ c h anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ